ขอบคุณครับกับแบงค์กันต่อนะครับในการซอกแซกวิเจเซอร์2010บาเรียวฮอนด้าสกูปปี้ไอนั่นเองนะครับผมทุกคนนะก็ได้เห็นไปแล้วนะกับภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็ได้เห็นพี่ตามขึ้นมาพูดแล้วนะครับถึงรายละเอียดต่างๆวัตถุประสงค์นะในการจัดงานนี้ขึ้นมาในการค้นหาวีเจคนใหม่ของเชิร์ลวิทแลนด์นั่นเองนะครับแต่ว่ามีคนอีกหนึ่งกลุ่มหรือมีคนอีกหลายๆคนเลยนะฮะซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือวีเจรุ่นพี่ของเชิร์ลวิทแลนด์นั่นเองรุ่นพี่ของแบงค์เองนะครับก็มีทั้งพี่จ๋าพี่วุ้นพี่เอกพี่พิต้าโอ้โหเยอะแยะกันไปหมดเลยนะครับผมเขาจะมาให้ข้อแนะนำอะไรนะกับพวกน้องๆนะเกี่ยวกับการเซิร์ช VJ ในครั้งนี้เดี๋ยวไงตามแบงค์ไปชมเลยครับโอ้โหตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่กิจกรรมการค้นหา VJ หน้าใหม่กันนะคะ VJ เซิร์ช2010 by New Honda Scoopy I ที่สยามดิสคัฟเวอรี่คนเยอะมากเนาะเยอะมากค่ะแล้วตอนนี้ข้างหลังนะคะก็มีการเริ่มสมัครเริ่มประกวดกันแล้วเริ่มออดิชั่นกันแล้วตอนนี้คนแรกกำลังขึ้นอยู่เขาก็กำลังโชว์แบบพูดภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่เรามาสมัครเหมือนกันที่ก็เนี่ยก็ต้องมาเป็นแบบนี้เราเมื่อ11ปีที่แล้วตื่นเต้นมากก็ดีใจนะคะวันนี้มีวีเจหน้าใหม่แล้วก็มีคนอยากจะเป็นวีเจเยอะขนาดนี้นะทีนี้บางคนอาจจะแบบอุ๊ยพูดไม่เก่งทำยังไงดีนี่ต้องตัวแม่นี่เลยค่ะพี่จ๋าเพราะว่าตอนแรกพี่จ๋าก็พูดไม่เก่งเหมือนกันพี่จ๋ามีอะไรแนะนำน้องๆไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยพูดเก่งแต่เก่งแต่กับเพื่อนนะคะก็คือพอมาแบบอยู่ในออกสารทัศน์อะไรเงี้ยก็แบบไม่กล้าพูดค่ะคราวนี้เคล็ดลับก็คือฟังดูเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าจริงแล้วมันยากก็คือว่าพี่ๆเขาบอกให้เราเนี่ยพูดกับกล้องเหมือนกับเราพูดกับเพื่อนแล้วก็มองเข้าไปแล้วก็เราเห็นตาเพื่อนของเราแล้วก็พูดกับกล้องเหมือนกับกล้องเป็นเพื่อนของเราค่ะกล้องไม่มีอะไรจริงๆแล้วว่าเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องสนใจเรื่องเพลงเรื่องดนตรีเรื่องกิจกรรมรอบๆตัวด้วยนิดนึงส่วนเก๋นะถ้าเกิดแนะนำเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องเพลงแล้วเนี่ยก็อาจจะพูดน้อยๆไปก่อนพูดน้อยได้ใจความแล้วเดี๋ยวมันจะดูแบบคลิปลุกดูเป็นคนแบบคลิปลุกมันก็เป็นคาแรคเตอร์นึงได้เหมือนกันเป็นคนพูดน้อยอ่ะถูกต้องจะได้ใจความจะส่งไมค์กลับไปที่คนพูดมากแล้วได้ใจความไหมได้ความจริงๆนะคะแน่นอนวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับพวกเราที่เคยมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็สามารถต่อยอดไปอย่างอื่นได้ด้วยต่อยอดเนี่ยต่อยอดพอแล้วนั่นแหละค่ะชนวีการประกวดวีเจเซอร์ในครั้งนี้นะฮะต้องมีกรรมการใช่ไหมครับแล้วตอนสองท่านนี้อยู่ข้างแบงค์แล้วนะครับผมสวัสดีครับเพแล้วก็พี่โจนั่นเองเป็นไงฮะกรรมการเราสุดแนวขนาดนี้โพสกล้องโพสกล้องเลยโอเคโอ้โหรับหน้าที่เป็นกรรมการนะครับพี่โจ้พี่เอ๋เป็นไงบ้างสำหรับกฎเกณฑ์การเรามองดูไอ้คนนี้แหละโดนตามมากๆมีด้วยเหรอมีไม่มีกฎเกณฑ์ก็ไม่มีอะไรมากขอแค่เนื้อเป็นตัวของตัวเองให้ที่สุดจริงๆก็ไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อมากเนาะพูดถึงแต่ถ้าเกิดมีคาแรคเตอร์อะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยอย่างแบงค์เนี่ยแบงค์คิดว่าแบงค์หล่อปะใช่ใช่ไหมก็ยังเป็นวีเจได้เป็นไปได้อย่างไรเป็นวีเจช่องชนวีก็ต้องมีความรู้เรื่องเพลงเป็นสำคัญใช่แล้วก็มีความสามารถด้านอื่นด้วยก็ได้ร้องเพลงเต้นเล่นละครเพราะว่าเป็นวีเจชนวีเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นอยู่ในช่องเราเนอะยังมีโอกาสได้ไปแบบเล่นหนังเล่นละครถ่ายแบบอีกเยอะแยะเลยดูหลายอย่างอ่ะไม่ใช่ดูแค่แบบความสวยความงามอย่างเดียวมันไม่ใช่ไงขอมันแรงๆอ่ะเราชอบแรงเราขอแรงๆไว้ก่อนนี่ก็คือข้อแนะนำแล้วนะครับขอแรงๆไว้ก่อนมาเลยเอาไว้ที่สุดขอให้แรงกว่ากรรมการแล้วกันเออนี่ถ้าเจอตามสยามหรือว่าที่ไหนสักแห่งก็สามารถไปตีซีได้มาเลยได้นะกรรมการ2คนนี้ได้เลยจำหน้าไว้ในตาสวยๆขอบคุณพี่เอกับพี่โจ้แล้วครับขอบคุณครับ